ลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถาม SMS กันครับอาจารย์มีข่าวจากทางสมาคมมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครับประชาสัมพันธ์ข่าวฝากจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็แจ้งกำหนดการให้เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆครับสำหรับใครที่มีความสนใจอยากจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์แขนงต่างๆทางสมาคมจะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับในวันเสาร์ที่5กันยายน2558นี้ในแง่ของการเรียนการสอนเนี่ยก็มีหลายสาขารองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะในเรื่องของเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขนะในเรื่องของไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะครับในส่วนของพิธีกรรมตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับ AEC ที่กำลังจะเข้ามาถึงจะมีหลักสูตรการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษนะการใช้ภาษาอังกฤษที่เน้นเฉพาะในเรื่องของการพยากรณ์นะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักพยากรณ์ก็มีการเปิดสอนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสถานที่เรียนจะมีอยู่2 ส่วนนะครับถ้าเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะศึกษาที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรสเชิงสะพานพระราม8อยู่ตรงกันข้ามกับวัดอินทรวิหารนะครับหรือใกล้ๆกับสี่แยกดังชาตินั่นเองนะอันนี้คือเรียนเสาร์อาทิตย์และ2นะครับเรียนในช่วงวันอังคารพุธจะเรียนที่สำนักงานใหญ่ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกนี่แหละครับใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับ1สัปดาห์เรียน1ครั้งหลังจากครบกำหนด3เดือนแล้วจะมีการสอบวัดผลที่ชัดเจนนะครับใครสอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเคี่ยวกันจนมั่นใจจริงๆว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะปล่อยลงสู่สนามภาคพยากรณ์เพื่อให้ความปรึกษาช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาทุกใจใครสอบผ่านจะมีใบประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับนะไม่ว่าใครอยากจะศึกษาเพื่อเป็นการประดับความรู้หรือแม้กระทั่งอยากจะประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมยืนยันครับว่าที่นี่ครูดีตำราดีถ้าคุณตั้งอกตั้งใจผมยืนยันว่าคุณทำได้เพราะผมเองก็เริ่มศึกษาโหราศาสตร์จากทางสมาคมแห่งนี้โดยที่ไม่ได้เคยมีพื้นฐานความรู้มาก่อนแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือในส่วนของการเรียนนะเสาร์ที่5นี้เปิดคอร์สแล้วนะลองดูว่าใครสะดวกเสาร์อาทิตย์หรือสะดวกในช่วงกลางสัปดาห์อังคารพุธแต่ถ้าใครไม่ได้มีเวลามากพอที่จะเรียนศึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลักสูตรระยะสั้นเราก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่0891509909และ0961045299อันนี้คือในส่วนเรื่องของการเรียนการสอนแต่ถ้าใครไม่อยากเรียนไม่มีเวลาไม่ชอบท่องจำไม่มั่นใจว่าจะเรียนได้หรือไม่แต่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตก็สามารถที่จะเข้ารับการพยากรณ์ดวงชะตาจากทางสมาคมได้เปิดอยู่3แห่งนะครับที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนี่แหละนะสำนักงานใหญ่นะครับแห่งที่2ก็คือที่อันนี้คือกลางกรุงเทพเลยฮะห้างดีโอสยามใกล้ๆกับแยกตรีเพชรนะสวนกุหลาบเพาะช่างพาหุรัตน์ตรงนั้นนะครับขึ้นไปที่ชั้น3แล้วก็ทางสำนักงานบางลำพูนะเยื้องๆกับทางวัดบวรนิเวศนะครับที่นี่ทางสมาคมก็ได้คัดเลือกนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพนะครับทั้งในแง่ของวิชาการแล้วก็จริยธรรมในการประกอบอาชีพไว้รองรับนะสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะรับการตรวจดวงชะตานะครับอันนี้ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมนะถ้าใครสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนั่นเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดู SMS กันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้มี SMS เข้ามายังคะโอเคท่านแรกนะคะเหมือนคนท่านนี้เคยดูแล้วป่ะคะอาจารย์จ้ะคุณรัฐพงษ์ทองปวนนะอาจจะเคยตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรืออาจจะไม่ได้ฟังไม่เป็นไรฮะผมก็ดูให้ได้เหมือนเดิม พูดเหมือนเดิมฮะอ่ะ9ค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์นะคะ2547ค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะจะถามว่าเรียนอะไรดีสุขภาพแล้วก็คุณแม่น่าจะเป็นคนถามนะคะจะได้พึ่งพาไหมจ้ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่พอเปิดดวงดูแล้วไม่ใช่คนเดิมจ้ะไม่คุ้นไม่คุ้นดวงนะดาวเสาร์ในดวงสวยที่สุดนะครับเสาร์หมายถึงอะไรเสาร์หมายถึงสถาปัตย์นะถ้ามีฝีไม้ลายมือทางด้านการออกแบบนะเสาร์หมายถึงสวนเกษตรนะเรียนเกษตรก็ได้เสาร์หมายถึงสัตวแพทย์ถ้าชอบการช่วยเหลือสัตว์นะครับเสาร์ยังหมายถึงในเรื่องของพวกก่อสร้างวิศวโยธานะพวกงานคอนสตรัคชั่นต่างๆเสาร์หมายถึง
วิศวกรเมืองแร่ก็ได้นะปิโตรเลียมก็ได้เสาหมายถึงการรับราชการทหารก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องรัฐพงศ์ครับค่ะจะพึ่งพาได้ไหมคะในอนาคตคนนี้เขาติ๊บหน่อยเขาติ๊บหน่อยนะก็คือเขาใช่เขาจะเป็นเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะถามว่าบางทีไปบังคับอะไรเขามากๆเนี่ยเขาไม่อยากทำนะแต่พื้นฐานนิสัยก็เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่แล้วนะพึ่งพาอาศัยได้ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพิมลนะคะฟุ้งเฟื่องค่ะเกิดวันอังคารที่4เดือน11นะคะ2529ค่ะเวลาเกิด 6.00 นค่ะจ้ะอยากจะถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับงานเงินและครอบครัวเป็นอย่างไรจริงๆแล้วผมคงจะพยากรณ์ในช่วงเข้าย่าง30ให้เลยนะเพราะว่า1อีกไม่กี่เดือนและ2ประเด็นมันมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับเข้าช่วงอายุย่าง30เนี่ยทั้งงานและก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะนะครับถ้ามีคู่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งหรือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพมากเป็นพิเศษก็ได้นะในส่วนของงานเองก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะให้คุณนอกจากถวายชุดสังฆทานแล้วนะครับก็ให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายภิกษุสงฆ์สามเณรด้วยเลยครับค่ะมีเรื่องทะเบียนรถค่ะ3196ค่ะจ้ะอาทิตย์ผิดอังคารนะเป็นคู่ศัตรูคำว่าคู่ศัตรูคือทำอะไรก็จะติดขัดนะครับ96เนี่ยหมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จความมีเสน่ห์ก็ได้นะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์ ขออภัยครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะขอแม่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้าค่ะยังมีเลขต่อไปนะคะ139ค่ะทั้ง139และ193ให้ผลที่ใกล้เคียงกันนะในเรื่องของชื่อเสียงความทะเยอทะยานความเป็นผู้นำและเลขแบบนี้มันจะส่งผลคือถ้าเรายิ่งขยันยิ่งเห็นผลยิ่งสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนครนะคะเกิดวันที่12พฤศจิกาค่ะ2517ค่ะเกิด6โมงเช้าวันอังคารค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดอุบลนะคะซ่อมรถมา10ปีแล้วอยากจะเปลี่ยนอาชีพอื่นอาชีพไหนเหมาะดีครับจริงๆแล้วบอกกันแล้วก็อย่าน้อยใจล่ะคือของคุณจริงๆทำงานซ่อมมันดีอยู่แล้วนะเหนื่อยกายแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แล้วก็ต้องถือว่าในดวงนี้เนี่ย อาชีพที่เด่นกว่ามีไหมฝากเป็นการบ้านแล้วกันนะถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาแต่ยืนยันนะว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ขี้เหร่หรอกครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาอย่างเอ่ยมาแล้วค่ะคุณพีชานันนะคะเกิดวันศุกร์ที่11กันยา11โมงค่ะอยากถามเรื่องความรักโชคลาภค่ะไม่มีพ.ศ.นะครับใช่ค่ะฉะนั้นรบกวนคุณพีชานัทนะส่งข้อมูลให้ครบถ้วนแต่เลขบ้านทับ2ดาวจันทร์ก็คือความมีเสน่ห์แต่ว่าต้องมีความเด็ดขาดบ้างในบางเรื่องนะครับจ้ะงั้นเราไปท่านต่อไปเลยค่ะคุณตานะคะเกิดวันพฤหัสที่10เมษายน2529ค่ะเกิดเวลา 5:39 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยากถามเรื่องลัคนาราศีเกิดจ้ะค่ะสมุทรปราการสมุทรปราการค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูก็ต้องบอกว่าถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ช่วงนี้ปัญหาสุขภาพก็จะทุเลาเบาบางลงนะครับถ้าใครอยากจะลุกขึ้นมา refresh ตัวเองไม่ว่าจะทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะหรือใครอยากจะศึกษาต่อดีทั้งนั้นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตลอดจนในเรื่องของชื่อเสียงการยอมรับการเดินทางเนี่ยจะมีโชคลาภเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัส ถือว่าให้คุณนะครับการทำบุญเสริมในช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์12ตัวจ้ะค่ะทะเบียนรถค่ะ7200ค่ะอาจารย์7200เนี่ยจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากนะ00ก็มฤตยูทั้ง2เลขอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะเลข7แล้วก็เลข0ครับค่ะเบอร์โทร26ค่ะ26เป็นสุภะเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ดีอยู่แล้วเรียบร้อยท่านต่อไปค่ะคุณอะไรเอ่ยอันวีระยานะคะเกิดวันพฤหัสที่19สิงหา2525ค่ะ
เกิดปีจอนะคะเวลาเกิด 21:26 ค่ะอยากจะถามเรื่องการงานจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมคะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าอีกไม่กี่วันเด่นมากครับในเรื่องของงานนะก็มีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่มันจะมีปัจจัยลบมากร่อนหน่อยนึงนะคือมันเป็นไปได้นะที่ว่าอาจจะเลทไปหรือมันเป็นไปได้นะสมมติถ้าคาดหวังอะไรไว้ร้อยนึงมันอาจจะกร่อนลงไปหน่อยก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณซื้อสายยางยาว15 เมตรถวายวัดค่ะท่านต่อไปเลยครับคุณบีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21 พฤศจิกาค่ะ2525นะคะครับเวลาประมาณ5 ทุ่มตอนนี้ตกงานนะคะจ้ะหางานหางานอยู่จ้ะแล้วก็ถามเรื่องความรักโชคลาภค่ะถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะคุณก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ในช่วงอายุย่าง33นี้เกณฑ์งานมันมีนะฮะแล้วเกณฑ์งานใหม่ก็มีโอกาสจะได้รับด้วยนะฉะนั้นขวนขวายหน่อยนะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นความรักเลยผ่านเข้าย่าง34ไปแล้วประคับประคองให้ดีครับค่ะต่อไปค่ะคุณณัฐพงศ์มีบุญมากนะคะจ้ะเกิดวันที่17 มีนา 2536ค่ะครับวันพุธ17:34 นะคะอยากถามว่าชื่อดีไหมการงานความรักโชคลาภค่ะมาครบเซตตรงวันกับวันพุธสะกดเลยค่ะนอนเนพนักกาศทอฐานค่ะพอพานงองูสวรีศรีกลันค่ะนามสกุลตรงตัวมีบุญมากค่ะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูนะจริงๆแล้วชื่อนี้นะครับแม้ลำพังชื่ออย่างเดียวจะถือว่าแข็งแรงพอสมควรก็ตามฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าทำอะไรติดขัดเยอะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องราวของความรักมากๆเนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มด้วยตัวบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งพอฝาพอพานพอพานพอสำเภามอม้านะพอฟันด้วยนะครับให้หลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชิญและก็ยอหญิงครับค่ะเสียงโชคไม่เชียร์เลยนะแต่เกณฑ์ความรักถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและปีนี้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเรื่องงานค่ะจ้ะงานออกแรงเยอะๆรอยต่อระหว่าง23 และ 24ผมถือว่าดีอาจจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญแต่เรื่องรักเมื่อสักครู่ที่บอกว่าดีเนี่ยฝากระวังนิดนึงแล้วกันเขามีเจ้าของหรือเปล่านะจ้ะค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณกุศลหรือกระเตอร์ค่ะชื่ออะไรนะครับคุณกุศลค่ะคุณกุศลคุณจ้ะกุศลค่ะโทรจากไหนครับโทรจากไหนคะจากจังหวัดชุมพรค่ะโอ้ไกลเลยชุมพรอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่22 กรกฎาคมค่ะ22 กรกฎาคมเพิ่งเลยไปเองจ้ะพศครับ2512ค่ะจ้ะกี่โมงเวลาเกิดค่ะ6 โมงเช้าค่ะ6 โมงเช้าเลยฮะค่ะก็เป็นคนวันอังคารเนาะเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้สักไม่กี่วันนี่เองนะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับในดวงเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ช่วงย่าง46ที่ผ่านมาติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินมากเกิดขึ้นหรือยังครับค่ะเกิดขึ้นค่ะนะมีหนี้เป็นก้อนด้วยใช่ไหมครับค่ะเป็นหนี้มากเลยค่ะเหนื่อยท้อมากอย่าเพิ่งท้อฟังให้ดีนะปีที่แล้วเนี่ยปีย่าง46อ่ะที่เพิ่งหมดไปเนี่ยนะดาวการเงินเสียเลยนะครับแล้วก็เหนื่อยยากมากในแง่ของภาระหนี้แต่เข้าย่าง47นี้เข้าย่าง47นี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะหมดไปนะแต่มันจะค่อยๆมันจะเบาลงหน่อยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นลักษณะค่อยๆใช้เวลาขาเข้าพอจะมีมากขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีนี้ไปแล้วและเข้าย่าง48กลางปีหน้าหายใจโล่งเลยถึงจะไม่หมดก็เหลือน้อยนะฉะนั้นแต่จะถามอีกสักหน่อยจะมีโชคลาภบ้างไหมคะแง่ของการเสี่ยงโชคเวลาดูมันต้องดูประกอบกันดูดาวการเงินดูพื้นชะตานะครับปีจรย่าง47ซื้อติดไว้งวดละใบก็พอนะซื้อทิ้งอ่ะนะอย่าเล่นเยอะแล้วก็ให้คุณตอนนี้เลยก็ได้นะให้ไปที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยซื้อมีดโกนนะซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์จะใส่บาตรก็ได้นะ8 อันหรือ8 ด้าม
ค่ะให้ทำเลยแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุรวมถึงความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนรักคู่ครองถ้าคุณมีค่ะนะอดทนนิดนึงฮะคือปีที่แล้วเหนื่อยจริงๆแล้วก็มันผ่านมาได้นะปีนี้ถึงจะยังเหนื่อยแต่ดีกรีความรุนแรงจะเบาลงหน่อยแล้วก็เลยกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยหายใจคล่องกว่านี้เยอะเลยครับค่ะนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคือทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานั่นแหละอย่างสมมติว่าปีนี้เกณฑ์มันเสียอย่างที่เห็นในดวงเนี่ยและด้วยข้อที่จริงทางวิทยาศาสตร์มันคงไม่มีใครหรอกที่แบบจะหมดหนี้ได้อย่างทันท่วงทีเว้นแต่แบบโอ้จะถูกหวยรางวัลที่1ซึ่งป๊อปมันน้อยมากมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับค่ะจ้ะดู SMS กันต่อดีกว่านะคะคุณอุษาค่ะเกิดวันอังคารไม่มีวันที่ไม่ได้มีวันที่ส่งกลับเข้ามาใหม่นะครับท่านต่อไปดีกว่าค่ะคุณราตรีนะคะเกิดวันที่24เดือน7 2515ค่ะเวลาเกิดนะคะ 11:00 นจะถามเรื่องสุขภาพครอบครัวการงานแล้วก็รวมไปถึงการเงินด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับของคุณราตรีนะถามงานครอบครัวแล้วก็การเงินปีนี้นะยังโอนะปีนี้ยังโอเคนะแล้วก็แต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง45มากกว่าดูเผื่อเลยแล้วกันนะถึงจะยังอีกไกลนะครับกาลกินีจะสัมพันธ์ถึงทั้ง3เรื่องที่คุณถามนะหลังวันเกิดปีหน้าก็ประคับประคองหน่อยสถานภาพการทำงานนะอย่าทำอะไรที่เสี่ยงถ้าทำธุรกิจก็อย่าลงทุนเกินตัวถ้าทำงานประจำก็พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดพยายามรักษามาตรฐานความรักคู่ครองก็เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะในแง่ของการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสจะเกิดภาวะรับซ้ายจ่ายขวาทายเผื่อไว้เลยหลังกลางปีหน้าเนี่ยนะทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับจ้ะมีเรื่องสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาหลักๆนะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจอีกกลุ่มนึงจะเป็นปัญหาเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับค่ะ SMS ท่านต่อไปเลยค่ะคุณกฤตนะคะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2539ค่ะเกิดเวลา 20:15 นาทีนะคะอยากถามเรื่องการงานการเรียนค่ะตี 2:15 ผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะคุณกฤตยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะในแง่ของการศึกษาขอให้เชื่อมั่นนะครับตอนนี้ย่าง20ก็น่าจะอยู่ในระดับอุดมศึกษาหัวเลี้ยวหัวต่อฟังแล้วอย่าชะล่าใจคือผมทายดีนั่นแหละนะยิ่งขวนขวายยิ่งศึกษายิ่งทบทวนจะยิ่งได้ผลการเรียนที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นงานถ้าขณะนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยผมก็ยังทายดีทั้ง2เรื่องในส่วนของงานเองต้องบอกว่าต่อเนื่องนะครับทั้งย่าง20แล้วก็21นะฉะนั้นอดทนหน่อยในช่วงนี้ทำสองอย่างควบคู่กันให้ดีที่สุดแต่ความรักไม่ค่อยดีคนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องนะครับความรักเนี่ยเน้นเลยนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยนะโดยเฉพาะในช่วงย่าง21ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีหน้าค่ะแล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วถ้าโสดก็ให้อยู่คนเดียวนะเกณฑ์รักใหม่ก็มีปัญหาส่วนในเรื่องของเงินทองโอเคครับก็งานมันก็ดีเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องก็ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะคุณชนิดาค่ะเกิดวันพุธที่12มกราคมนะคะ2520ค่ะเวลาเกิดนะคะ 4:10 นาทีเกิดที่จังหวัดราชบุรีค่ะจะถามเรื่องลัคนาราศีเกิดค่ะราชบุรีสี่ทุ่มสิบลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้ก็เตือนนะอิทธิพลของพระราหูเนี่ยที่มันสถิตอยู่ในราศีเกิดสุขภาพนะถ้ามีอะไรแปลกๆหาให้เจอนะสองราหูยังไม่ถึงภาระหนี้สินก็ได้คณีความก็ได้นะครับในเรื่องของอารมณ์ก็ได้และช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะและที่สำคัญจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสในช่วงนี้นะก็วินาศลัคนาด้วยฝากระวังนะมีปัญหากับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรก็ขอให้ทำแบบประคับประคองตัวจะดีกว่านะครับค่ะแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไหมคะอาจารย์ของกินของกินทำได้เลยนะแล้วก็เห็นแอบเห็นแคนาดาใช่ค่ะมีดวงจะไปทำงานแคนาดาปีหน้าไหมคะปีหน้าผมดูหลังวันเกิดนะ
มันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพนะราหูเป็นอายุวงกลมตกวงกลมตกพระข้อปีตกพระเกศก็มีเกณฑ์เดินทางนะแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องของกินเนี่ยถ้าสมมุติไปอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกของคุณเนี่ยทำได้นะและยิ่งทำของกินที่มีอาหารต่างประเทศอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆแล้วก็กึ่งกึ่งต่างชาติแต่ถ้าคุณไปทำอาชีพนี้ที่ต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปของกินยืนยันระยะยาวทำได้ครับท่านต่อไปเลยค่ะไม่ได้บอกชื่อมานะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิดนะคะ 5:02 น.อยากถามชีวิตคู่ลักษณะเนื้อคู่ค่ะแล้วก็เมื่อไหร่จะได้เจอบ้างจ้ะทำไมต้องหันมาทางนี้ล่ะไม่ใช่อาจารย์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ค่ะต้องนะครับถามว่าชีวิตคู่ลักษณะเนื้อคู่เกิดปีเดียวกับหนูเลยนะเนี่ย32อย่างนี้ครับคู่จริงๆของคุณเนี่ยถ้าโยงมรณะในความหมายก็คือต้นทุนไม่ค่อยดีเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ส่วนหนึ่งลงตัวยากก็ได้หรือบางจะมีเหตุผิดหวังอยู่เนืองๆก็ได้เงื่อนไขที่จะทำให้ลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างสมรูปยืดยาวก็คือเป็นเงื่อนไขหรือนะครับมีคู่จริงๆจะต้องมีเชื้อสายต่างประเทศครึ่งก็ได้คู่จริงๆจะต้องมีอายุที่สูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีก็ได้คู่จริงๆจะต้องมีตำหนิหมายถึงกายผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวคนรักมาก่อนถึงจะไม่แต่งงานก็เถอะก็ได้และเงื่อนไขสุดท้ายลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติก็ได้อันนี้คือลักษณะคู่ที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวและถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เจอเมื่อไหร่2ช่วงเวลานะครับก็คือย่าง27แล้วก็อย่างช้าเนี่ย29จะลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเงื่อนไขตามที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ครับอีกไม่นานค่ะก็นานกันนะ 2-3 ปีมีโอกาสได้รถมีโอกาสสมหวังในเรื่องของยวดยานพาหนะครับตอนนี้หมดเวลาช่วงนี้แล้วค่ะอาจารย์ขาจริงเหรอใช่ค่ะหมดเร็วมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะจ้ะ